ู้ชมครับมาแล้วต้อนรับเข้าสู่ช่วง2ของรายการตีคล้องร้องข่าวกันค่ะชอบจังเลยวันนี้แบ็คกราวด์ของเราที่เป็นคล้องอะดูเข้ากับเสื้อผ้าของพวกเรามากมากทึบทึบทึบค่ะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่เขตบางซื่อในการตรวจสอบแนวคลองสาธารณประโยชน์ครับค่ะสำหรับในช่วงนี้เราจะมีเวลาถึงเวลาบ่าย2โมงด้วยกันนะครับเราไปดูกันเลยครับไปกันเลยสำหรับเขตบางซื่อโดยทางคุณเกรงไกรจงเจริญครับผอ.เขตบางซื่อร้อมขอไปครับเสื้อมันตีหัวหน้าเทศกิจครับผมฝ่ายโยธาและฝ่ายสิ่งแวดล้อมดำเนินการตรวจสอบแนวคูคลองสาธารณประโยชน์ครับที่มีการรุกล้ำเพื่อการวางแผนการพัฒนาโดยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ำไหลและขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินครับใช่ค่ะต่อกันเลยนะคะไปเขตดุสิตค่ะวนไปวนไปค่ะเป็นการตรวจพื้นที่เหมือนกันนะคะโดยผู้อำนวยการเขตดุสิตค่ะคุณบรรลือสุขใสนะคะพร้อมกับคณะผู้บริหารเขตแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่งานนี้ตรวจเข้มนะคะแก้ปัญหาให้ด้วยพัฒนาทำความสะอาดสภาพแวดล้อมซ่อมแซงทางเท้าที่ชำรุดจัดระเบียบทางเท้าป้ายโฆษณาอันไหนผิดกฎหมายเก็บเลยนะคะบริเวณถนนราชดำเนินนอกตรงนี้นี่เองถนนพิษณุโลกและถนนนครปฐมเขตดุสิตค่ะไปต่อกันที่เขตประเวศครับในการเปิดเวทีประชารัฐร่วมใจครับสำหรับเขตประเวศคุณณรงค์จงจำฟ้าผู้อำนวยการเขตประเวศมอบหมายฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเปิดเวทีประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดพ.ศ. 2559ถึง260นะครับณชุมชนอ่อนนุช14ไร่ขออภัยครับเขตประเวศโดยมีทางพันตำรวจโทชูพงษ์ยอดพรามสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลผู้แทนจากกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ผู้แทนฝ่ายการศึกษาผู้แทนสาธารณสุข57ผู้แทนบ้านพิชิตใจประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนและผู้อาศัยในชุมชนเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับต่อกันนะคะที่เขตบางกอกน้อยนะคะไปทำความสะอาดนะคะดูกันเลยค่ะท่านผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยค่ะคุณณรงค์การุณยธรนะคะก็มอบหมายให้โอ้โหฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะค่ะใช่ค่ะจัดพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะไปจัดการพัฒนาทำความสะอาดให้นี่คือขยะบริเวณประตูระบายน้ำที่ซอยกิติชัยนะคะอย่างเนี้ยเรื่องของน้ำรอการระบายอ่ะเพราะว่าฝนตกลงมาก็เจอขยะแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบล็อกเอาไว้นะคะพี่ๆไปจัดการเก็บให้เพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกค่ะและขอวอนอีกครั้งนะคะว่าประชาชนอย่าทิ้งขยะลงตามแม่น้ำคูคลองเลยนะคะเพราะนี่แหละฝนตกลงมาปัญหามันเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะการที่เราทิ้งขยะคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยแหละค่ะถูกต้องเลยครับเราไปต่อกันที่นะครับเขตบางกะปิกันเลยดีกว่าในการขุดลอกลำรางสาธารณะนะครับสำหรับนะครับของเขตบางกะปิครับคุณอภิรมย์จันทรกุลผู้อำนวยการเขตบางกะปิมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาครับฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายพัฒนาชุมชนนะครับดำเนินการขุดลอกรำรางหลังหมู่บ้านมัญชนานะครับกรุงเทพกรีฑา7เขตบางกะปินะครับเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ครับปิดท้ายช่วงนี้กันนะคะที่เขตปทุมวันค่ะเรื่องของการตรวจสุขาภิบาลอาหารนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารหรือว่า Mobile Unit for Food Safety ของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้นะคะคือดำเนินการให้ทั้งคำแนะนำด้านการสุขาภิบาลแล้วก็ไปสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารด้วยเพื่อมาตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนนะคะที่เห็นกันอยู่นี้หลายคนคงคุ้นเคยดีสเต็กอร่อยมากค่ะตลาด3ย่านค่ะทั้งนี้นะคะการดำเนินการของพี่ๆเนี่ยก็เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะให้พวกเราได้ทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอค่ะถูกต้องครับค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเบรกที่2นะฮะในรายการตีคล้องร้องข่าวเราเหลือเวลาประมาณ20นาทีกับเบรกที่3นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะกลับมาดูภารกิจของพี่ฮีโร่กันครับ